วัสดีครับหนุ่มกัมพูชาอาสาเล่านะครับทุกท่านครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดนะครับผมที่เรียกว่าสาคมใหม่นะฮะอยู่ในเมืองพนมเปญเรามาดูว่าเรามีอะไรให้น่าทานบ้างครับผมนะดูครับนี่สมทอดมาได้บ้องทอดออยไทยเมอร์ขึ้นชื่อรสข้าวเหนียวข้าวเหนียวตลาดนี่มีไหมอ่ะอันนี้ยังทายยังโยยังทอดดาวไทยเมื่อยังอ่ะทอดแล้วก่อนนี่ดูใหญ่มากร้อยนี่150 200อ่ะเมื่อวานนี้ที่เราออกนอกไงเราติดทิ้งทุกคนครับเป็นยังไงบ้างเราได้ชมแล้วใช่ไหมครับว่าในเมืองพนมเปญเนี่ยเราคือมีที่กินเยอะมากแล้วแต่ว่าวันนี้เราก็ขอนำเสนอจึงเยอะพูดคุณซาเขาเหม็นก็คือเราขอนำเสนอของกินนะครับที่อยู่ในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับผมมีอาหารหลากหลายมากมีผลไม้มีของหวานมีของข้าวเนาะก็ใครอยากจะมาหาแบบหาอาหารแบบว่าแบบกินแบบพื้นบ้านก็สามารถที่จะมาที่ตลาดผู้ภาษาเขมรชื่อตลาดว่าสาทมใหม่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ